หลายสังว่าตายมันแล้วดับนอดับแนวบอกหัวบ่หูภาษาไปสังหลายหัวขี้เหล่าเมายาเขาคำแรงมากก็หาแต่แนวถอนเขาวอนพ่อปนกับให้เราเม้นเด้เม้นเราอยากเตะเขากองฟอนไปตายใส่คอยกับบ่สะอ่อนคอยละบ่อ่อนซ่อนบอกหัวบ่มีคุณภาพทำงานพ่อปานยองเบาโอ้ยกินเหล้าปานว่าเท่อาบเลิกเราได้คอยสิใส่หิ่งกับกับขันดอกไม้ไหว้เศร้าไหว้แล้วคือใดเที่ยวเก็บแต่หากขี้เบียร์โอ้ครูเป็นเมียมันอุกอังพ่อแห้งสุดสะเสเสข้อพับแหลงเงอย่าว่าคอยสาบแซงเมื่อใดสิเข้าก็ลงสั่งไทยก็บ่คือสั่งหัวขอดอกพี่น้องกินแต่เหล้ายังมือยังคำโอ้ยเบื่อหลายสั่งบ่ตายให้มันเร็วดับนอดับแนวบอกหัวบ่หูภาษาไปสั่งหลายหัวขี้เหล้าเมายาก็คำแรงมากก็หาแต่แนวถอนเอาบอนพ่อปนนกับให้เหล้าเม้นเด้เม้นเหล้าอยากแพ้เขาของปนไปตายใส่คอยกับบ่สะอ่อนคอยละบ่อ่อนซ่อนบอกหัวบ่มีคุณน่ะทำงานว่าปานย่องเบากินเหล้าปานว่าเท่อาบคันเลิกเราได้คอยสิใส่หิ่งกับกับขันดอกไม้ไหว้เศร้าไหว้แล้วเมื่อใดเที่ยวเก็บแต่หักขี้เบี้ยบอกครูเป็นเบี้ยมันอุ๊บอังพ่อแห้งสุดสุดเสกขอพับแหลงเงี้ยอย่าว่าคอยสาบแซงใจสิเข้ากะลงโอ้ยสิตายย้อนดาผัวนี่แหละพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในรายการสภาชาวบ้านค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันสาวสวยมวยเกินอวบต้อมสุดารัตน์ค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันมาพร้อมกับคุณแฮกอุ้ยไม่ใช่อะไรจะมาหล่อปานนั้นค่ะให้เขาแนะนำตัวเลยดีกว่านะคะวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมก็เปียกอยุธยาคนเมืองเก่าแต่ยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะครับสวัสดีด้วยความเคารพแล้วก็ด้วยความคิดถึงทุกท่านเลยค่ะก็วันนี้คุณเปียกนะคะมาแทนคุณแฮกเนื่องจากคุณแฮกเนี่ยติดภารกิจค่ะไปต่างจังหวัดนะคะไปจังหวัดอุดรธานีค่ะก็พบกับพี่น้องชาวอุดรที่นั่นนะคะยังไงไปเจอคุณแฮกหน้าตาอย่างนั้นก็อย่าไปเฟี้ยงอะไรใส่เขาแล้วกันค่ะพบกันอย่างนี้เป็นประจำค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ7 วันเต็มๆค่ะจันทร์ถึงศุกร์เราจะพบกันในห้องส่งแบบนี้นะคะแล้วเสาร์อาทิตย์ไปไหนอ่ะเสาร์อาทิตย์ก็นู่นเลยสัญจรกับสภาชาวบ้านสัญจรนะคะแต่เสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้แม่ผ่องศรีวรนุชนะคะพบกันแน่นอนที่นี่เขาเรียกอะไรปูชนียบุคคลทางด้านวงการเพลงลูกทุ่งค่ะแม่ผ่องศรีนี่กับผมนี่รู้จักกันมาตั้งแต่ตัวขนาดนี้ครับโอ้โหรุ่นเดียวกันว่างั้นเถอะไม่ไปนอนคุยกับแกไม่มีตังค์กินข้าวไปขอตังค์แกแม่ขอตังค์หน่อยนึกว่าโตมาด้วยกันยังแข็งแรงอยู่นะค่ะใช่ค่ะเอาก่อนจะไปคุยกันตีเกราะบอกข่าวกันนิดนึงนะคะอ้าวแม่ไม่ได้ตีทนานรับหน้าที่เอาเลยเอาเลยตามธรรมเนียมของสภาชาวบ้านใช่ไหมล่ะค่ะเปิดสภาชาวบ้านบ้านค่ะเปิดสภาแล้วนะคะค่ะวันนี้เนี่ยอาจจะแปลกหน้าแปลกตากันนิดนึงจะแปลกตรงไหนกันอ้าวก็เขาหายไปนานเนี่ยแล้วเขากลับมาอีกทีนึงอะไรแปลกหน้าหรือหน้าแปลกหน้าแปลกทั้งสองอย่างเริ่มต้นด้วยเพลงของพี่อ้อยใจแดนอีสานนะคะวันนี้ผมเรียกคุณต้อมนะพูดถึงคุณอ้อยใจแดนอีสานนะวันนี้ผมดีใจมากเลยแฟนเก่าจริงเหรอจริงจริงนะไม่จะเป็นรุ่นเดียวกับคุณเปียกได้ไงทำไมคุณอ้อยใจแดนอีสานน่ะแฟนเก่าผมเลยแฟนได้ไงเขาเพิ่งอายุแฟนเพลงผมเป็นแฟนเพลงเขา ติดตามเขามาตลอดอ๋อจริงด้วยค่ะครับผมเพราะว่าพี่อ้อยเนี่ยโหแฟนเพลงทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวมีเรื่อง
อยากจะคุยกับเขามันหลายเรื่องเหมือนกันจริงเปล่าไว้หลังไหม เดี๋ยวเขามาคุยด้วยค่ะ ก็เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ค่ะชื่อเพลงสั่งผัวขี่เหล่าอะไรนะสั่งผัวขี่เหล่าคืออธิบายแปลเป็นภาคอยุธยาให้ฟังหน่อยได้ไหมก็เขาบอกว่าเกลียดผัวขี้เหล้าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ผัวขี้เมาไม่ดีผัวขี้เมาเมาทั้งวันอะไรเงี้ยพี่อ้อยเขาบอกก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาด้วยการแต่งเพลงของพี่อ้อยเองนะคะเขาแต่งเองเลยเหรอเดี๋ยวพี่อยากรู้เรื่องไหมอยากรู้ไหมคะก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวรอเขามาคุยในช่วงที่สองเบรกสองพี่อ้อยจะมาคุยด้วยแต่วันนี้เรามาเปิดประเด็นกันก่อนดีกว่าค่ะคุณเปียกคะมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับพงศภาของเราบ้างวันนี้ก็ประเด็นเนี่ยวันนี้นะคะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลกันนิดนึงนะคะรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกต้องก็ให้เต็มเลยหรือนายกปูเราค่ะพนักท่านด้วยถ้าเอาให้เต็มนะพนักท่านบริหารงานมากี่เดือน6เดือน6เดือนแล้วค่ะครับก็ดูสิคะว่าประเมินผลงาน6เดือนของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยคือเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมีความคิดเห็นยังไงส่ง SMS เข้ามาได้ที่หมายเลข412345 6ง่ายไหมคะจำง่ายค่ะโทรศัพท์ก็ได้ตอนนี้เปิดสายแล้วนะเราจะเปิดสายตั้งแต่ช่วงแรกตั้งแต่ตอนนี้เปิดสายเรียบร้อยแล้วเลยค่ะจำได้ไหมเอ่ยคุณเปียกเบอร์อะไรยังงงๆอยู่เลยจำได้แม่เบอร์โทรศัพท์ใครจะจำไม่ได้ล่ะบอกเลย02ค่ะ934-9258ถึง9โอ้โหเก่งมากไม่ได้จำได้หรอกมันเขียนไว้ข้างหน้านี่ยังจำได้นะคะค่ะก็ส่งเข้ามานะคะหรือโทรศัพท์มาคุยกันค่ะว่าชื่นชอบผลงานรัฐบาลของคณะท่านนายกยิ่งลักษณ์หรือว่าชื่นชอบผลงานเรื่องอะไรนะคะอยากจะติอยากจะชมได้หมดเดี๋ยวโทรเข้ามาคุยกันค่ะไปดูที่ข่าวนี้นิดนึงนะคะศูนย์วิจัยมหาลัยกรุงเทพหรือว่ากรุงเทพโพเขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลเนี่ยนะใช่ค่ะเรื่องประเมินผลงาน6เดือนรัฐบาลยิ่งรักเขาบอกว่าเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจากทั่วภูมิภาคทั่วประเทศ18ขึ้นไปนี่151คนไม่ติดคุกเลยนะค่ะ18ขึ้นไปนี่ไม่ติดคุกใช่คิดอะไรอยู่รู้ทีนี้ไปดูประชาชนค่ะ1,151 คนค่ะสุ่มสำรวจไปใช่จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลยเมื่อวันที่31มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเดือนนี้เองใช่ค่ะเขาบอกว่าประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการทำงานของรัฐบาล4จากคะแนนเต็ม10ให้คะแนน 4.94 คะแนน 4.94 ก็เกือบ5ค่ะก็ยังไม่ผ่านแต่ว่าก็ถือว่าเยอะถือว่าผ่านนะถือว่าเยอะคือแต่บอกก่อนนะว่ากรุงเทพโพเนี่ยคือเขากดคะแนนมากเลยใช่ค่ะเราถ้าเป็นโพผมนะถ้าเป็นโพผมนี่อะไรโพนะกรุงเทพโพให้เท่าไหร่ให้ 4.94 ถ้าเป็นเปียกวิทยาโพนะ9.99 9.99 เลย9.99เลยชอบทีนี้เขาบอกว่าความพึงพอใจผลงานด้านต่างประเทศมากที่สุดถึง 5.16 คะแนนจากคะแนนเต็ม10ผลงานต่างประเทศเหรอใช่ค่ะก็ยังมีหน้าแหละโหเดี๋ยวท่านไปประเทศนู้นไปประเทศนี้นะค่ะก็ไปเยี่ยมเยียนก็ประเทศเราก็ต้องเหมือนคนข้างบ้านเพื่อนบ้านกันน่ะค่ะแล้วผลงานและก็โครงการของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยรู้เปล่าคะว่าอะไรอะไรอ่ะให้ทายให้ทายเหรอค่ะน้ำท่วมไม่ใช่น้ำท่วมนี้รู้สึกจะได้น้อยสุดเลยค่ะก็รู้สึกจะเป็นเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดค่ะได้ถึงร้อยละ 35.4 นะต้องยกผลประโยชน์ให้กับท่านรองนายกเฉลิมอยู่บำรุงของผมโอ้โหนี่ฝีมือนะฝีมือนะผมที่อยู่กองปราบไงไม่เป็นรัฐบาลกองปราบนะพอเข้ามาท่านรองแล้วก็อีกคนนึงก็เก่งนะท่านพิโยพันธ์ไงโอ้โหคุณเฉลิมทำงานคนเดียวได้ยังไงก็ต้องมีคุณพิโยพันธ์ด้วยคุณเฉลิมคุณพิโยพันธ์ถ้าไม่มีนายกยิ่งลักษณ์ก็เห็นไหมเห็นไหมเป็นยังไงเนาะแล้วมันก็ต้องเป็นลูกโซ่กันไปสรุปได้คะแนนมากที่สุดเลยใช่ค่ะเท่าไหร่ปราบยาเสพติดปราบยาเสพติดได้คะแนน35.4% นะคะอันนี้นะคะก็ถือว่าเยอะนะเยอะค่ะและทีนี้ไปดูที่เขาบอกว่าคะแนนของการปฏิบัติหน้าที่ของนายกของท่านนายกเลยส่วนตัวเลยนะไม่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีนะไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้นะคะเกี่ยวกับพนักท่านคนเดียวฉลุยค่ะคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่5.29 คะแนนจากคะแนนเต็ม10โอ้โหอย่างนี้อันนี้กรุงเทพโพนะกดคะแนนมากๆเลยเขาเป็นบ้านผมก็เรียกเหลือเฟือคะแนนนี้เหลือเฟือใช่ค่ะนี่ก็เป็นคะแนนคร่าวๆนะคะที่กรุงเทพโพไปสำรวจมานี่คุณต้อมพูดถึงว่าความนิยมของท่านนายกเราเนี่ยเท่าไหร่นะ5กว่าใช่ไหมค่ะจากคะแนนเต็ม10มันมีคะแนนเปรียบเทียบไหมระหว่างอดีตนายกคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเ
คยเปรียบเทียบมีกันไหมเขาก็มีมาเปรียบเทียบเหมือนกันนะคุณเบียกเออนี่อันนี้เราจะได้รู้ไงเออความชื่นชอบระหว่างนายกของเราท่านนายกปูนายกยิ่งลักษณ์คนเนี้ยกับท่านอดีตนายกท่านอภิสิทธิ์เขาบอกว่าผลงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ดีกว่าผลงานของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เอาเอาอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวอย่าไปเสียสีคนบุคคลที่สามคุณต้อมรัฐบาลชุดที่แล้วเอาเปรียบเทียบกันไงสองรัฐบาลชุดที่แล้วเขาก็รู้กันนะเออใช่ไหมล่ะทีนี้เขาบอกว่าอยู่ที่เรื่องอันดับหนึ่งนะคะการขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทขึ้นค่าแรง300บาท300นี่ก็แจ่มตรงนี้นะคะเขาบอกว่าพึงพอใจมากกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วครับรัฐบาลอภิสิทธิ์ดิแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดเป็นอันดับที่2ค่ะการค้าการลงทุนและก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเป็นอันดับที่3แต่ก็มีผลงานของรัฐบาลนี้ที่แย่กว่าผลงานของรัฐบาลที่แล้วอะไรมีแย่กว่าอีกเหรอค่ะนั่นก็คืออะไรอันดับ1การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีค่ะแล้วก็อันดับ2น้ำมันแพงอันดับ3ประกันราคาข้าวนะคะแหมผมจะพูดว่าผมเข้าข้างรัฐบาลชุดนี้สักหน่อยมันก็คงจะไม่ลำบากนะ ไอ้เรื่องน้ำมันแพงเนี่ยมันไม่ได้มาจากรัฐบาลชุดนี้นะ ชุดใครเอ่ยก็ไม่รู้ มันแพงต่อเนื่องกันมามันเป็นไอ้นี่ค่ะคุณเปียกมันเป็นกระแสของโลกยุคโลกาภิวัตน์นะคะแล้วก็น้ำมันมันก็แหมมันก็มีน้อยลงไงก็จะเป็นเรื่องนี้ด้วยก็อันนี้จากการสำรวจของสวนดุสิตโพนะคะได้มาตรงนี้ค่ะก็ดีว่ามันไปสำรวจมาเป็นอย่างนี้ก็สรุปแล้วว่าก็ชอบมากกว่าไม่ชอบแต่มีดีพอๆกันด้วยนะดีพอๆกันก็มีก็คืออันดับหนึ่งนโยบายสนับสนุนทางการศึกษาเมื่อสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลเขาก็สนับสนุนการศึกษาด้วยค่ะนายกเราก็ไม่แพ้นะมีแท็บเล็ตด้วยอะไรนะไงแท็บเล็ตลักษณะนี้แหละแบบนี้แบบนี้แจกเด็กใช่ไหมล่ะแจกด้วยใช่ยังว่าจะเด็กเลยผมเองใช่ไม่เป็นเลยก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะแสดงความคิดเห็นเรื่องประเมินผลงาน6เดือนของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังไงก็ที่โพที่โพเขาสำรวจมาจะให้คะแนนน้อยไปไหมท่านคิดว่าถ้าโพเขาให้5ให้4ให้3เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะให้สัก8สัก9ก็โทรเข้ามาคุยกันที่คุณเปียกให้เมื่อกี้ใช่ไหมประมาณนั้นค่ะยังไงก็โทรเข้ามาคุยกันได้นะคะตอนนี้เปิดรับสายเรียบร้อยแล้วค่ะที่หมายเลข02-934-9258-9ค่ะเราจะรับสายไม่เยอะแน่ๆวันนี้เพราะว่าช่วงแรกๆเนี้ยจะรับไม่กี่สายเองนะรีบๆโทรเข้ามานะคะบางทีท่านผู้ชมยังตั้งตัวไม่ติดเลยใช่ไหมล่ะตอนนี้โทรเข้ามาพี่อ้อยใจรออยู่ไงเราจะรีบไปคุยกับพี่อ้อยใจกันนะคะอย่าว่าแต่อย่าว่าคุณรีบเลยผมอยากจะเจอแฟนเก่าผมเต็มทีแล้วล่ะตอนนี้ค่ะมีคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาแล้วนะคะให้คุณเปียกรับดีกว่าเพราะว่าคุณเปียกรู้จักดีเหรอท่านนี้ผมรู้จักเลยเหรอใช่อยู่บุรีรัมย์สวัสดีครับฮะอยู่บุรีรัมย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ท่านมหาท่านมหาตุพัฒน์ค่ะนมัสการท่านมหาท่านมัสการค่ะคุณสุภาคะครับผมแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงคะก็เห็นดีกับรัฐบาลนะฮะค่ะคือรัฐบาลที่ผ่านมานะฮะท่านก็ดีอยู่ถูกต้องท่านก็ไม่มีเสียอะไรบางอย่างแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้ก็พอไปได้ฮะเพราะมันยังเริ่มต้นอยู่ยังไม่กี่เดือนเองใช่ยังอมแอมอมแอมอยู่เนาะเพิ่ง6เดือนเองเนาะต้องดูมันไปยาวๆหน่อยนึงค่ะครับที่เชื่อชื่นชอบจริงคือตัวท่านนายกอือหือเพราะว่ามีเหตุผลไหมครับมีเหตุผลไหมที่ชอบท่านนายกเป็นส่วนตัวเนี่ยดีมากเลยครับเด้อเอาไหนลองยกตัวอย่างให้ฟังสิเอาจะตรงใจกันบ้างไหมรูปลักษณ์ต่างๆท่านพร้อมไปหมดชัวร์แล้วก็ใจเย็นแล้วก็โดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีอะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่เคยเด่นท่านแต่ว่าตัวท่านนายกก็เด่นมากค่ะนโยบายต่างๆก็พอไปได้ครับครับพอไปได้ถูกต้องผลงานอะไรโดยเฉพาะการปราบยาเสพติดตอนนี้ก็แจ่มนะดีมากฮะครับผมที่อยากจะให้เห็นภาพชัดเจนก็คือการขายหวยเขาจะขายลอตเตอรี่ฮะถ้าได้แปดสิบบาทนี่ผมว่าสุดยอดค่ะรัฐบาลที่ผ่านมาสู้ในรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เลยเท่าไหร่จะคุณดูพังจะให้ขายเท่าไหร่นะลอตเตอรี่ก็ให้เหมือนเดิมฮะ80บาท80บาทรับมายังไม่ได้เลย80บาทคือให้ขายตามนั้นให้ได้คืออยากให้รัฐบาลต้องคุมให้อยู่ใช่มั้ยคุมให้อยู่ใช่คุมให้อยู่เอาคือจะรับมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ในใบนั้น80บาทก็ต้องใช่ใช่ใช่ถูกต้องนะเพราะตอนนี้มัน110หรือ120แล้วครับครับถ้าเป็นหวยชุด120นะโอ้โหแพงมากบางที100 103 104ก็มีใช่ๆ
พราะมันอะไรล่ะมันผู้บริโภคอ่ะเนาะค่ะจะบอกว่างั้นก็อย่าซื้อว่ามันพูดไม่ได้อย่างนั้นนะมันก็อดไม่ได้แล้วคนไทยเราเนาะแล้วงวดที่จะถึงคุณสุภักดิ์แล้วงวดที่จะถึงนี่ออกอะไรคะเอาก็บอกเป็นมหาไงคือยังระลึกถึงท่านเตี้ยอยู่อยากให้ท่านมาทุกวันค่ะขอบคุณครับไม่ค่อยว่างพักเนี้ยคุณสุภักดิ์เลี้ยงหลานโอ้เหรอฮะเลี้ยงหลานโชคดีมากเลยมีหลานครับค่ะก็จะมาบ่อยๆนะคะครับผมแล้วอีกอย่างนึงขอฝากท่านเลยคณะรัฐบาลนะฮะครับคือตอนนี้บ้านเมืองน้องไม่สงบเนาะอือฮึอย่างที่ถามเมื่อวานเนี่ยคณะนิติราษฎร์เลือก112อ๋อนิติราษฎร์ใช่มั้ยคณะนิติราษฎร์ครับผมอยากให้หยุดนะฮะครับผมค่ะมันไม่มีอะไรที่จะต้องไปสาวหาต่ออีกแล้วถูกต้องถูกต้องความก็ผิดแล้วครับผมคือเพื่อนผมอาจจะรุนแรงไปหน่อยคือถ้าเจอที่ไหนจบสูงมาแล้วต่างกันคือมันจะรุนแรงไปหน่อยแต่เราอยากให้จบเนี่ยเรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตนะครับผมป้องเพราะว่าคนเราเดียวกันที่คุณสุภักดิ์ครับครับผมปากว่ารักพระองค์ท่านปากก็ว่ารักพระองค์ท่านแต่ผมยังไม่เห็นว่าใครจะทำเพื่อพระองค์ท่านกันเลยนะนั่นสิเอาความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่มันไม่ต้องพูดถึงอะไรกันแล้วเพราะที่ผ่านมาเราก็มาได้ด้วยดีแล้วเพราะฉะนั้นคณะนิติราษฎร์ต้องหยุดถ้าไม่หยุดเป็นเรื่องครับโอ้ครับอันนี้ก็เห็นด้วยครับผมเป็นเรื่องครับขอบคุณมากค่ะคุณสุภักดิ์สำหรับการแสดงความคิดเห็นนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภักดิ์นะคะแฟนเก่าแฟนแก่เลยคนนี้แหมเมื่อกี้ลืมไปจะให้ฝากธรรมะไว้สักข้อมีธรรมะไว้สักข้อก็ดีนะเขาจะมีกลอนมาฝากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยเวลาที่มีจำกัดเหลือเกินนะคะวันนี้ต้องยอมรับนะว่าแกเป็นแฟนของสภาชาวบ้านในเหนียวแน่นจริงจริงตัวจริงเสียงจริงเลยขออนุญาตรับสายอีกสายนึงนะคะครับสวัสดีค่ะคุณคนเมืองเก่าค่ะอ้าวสายหลุดไปซะแล้วนะคะไม่เป็นไรต้องขอประทานโทษด้วยค่ะครับโทรเข้ามาได้ตอนนี้สายยังว่างๆกันอยู่พูดกันคุยกันสนุกสบายสไตล์สภาชาวบ้านครับใช่ค่ะก็โทรเข้ามานะคะขออนุญาตรับสายนะคะวันนี้เชิญค่ะมีสาวสวยโทรมาอีกแล้วนะคะเมื่อวานก็โทรมาคุณอัมพรคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับได้ยินแต่เสียงก็รู้ว่าสวยแล้วล่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณอัมพรแสดงความคิดเห็นเรื่องผลงานของรัฐบาล6เดือนที่ผ่านมาว่ายังไงคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะครับค่ะค่ะก็ในส่วนในผ่านสำหรับดิฉันนะคะค่ะขอให้คะแนนถ้าเป็นไปได้ร้อยคูณร้อยเลยค่ะโอ้โหร้อยคูณร้อยข้างบนหรือข้างล่างครับค่ะเต็มร้อยเลยค่ะคุณอัมพรค่ะช่วยปิดเสียงทีวีนิดนึงค่ะฟังในโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะค่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 ะเชิญค่ะโอ้ให้ร้อยคูณร้อยเลยค่ะคือท่านนายกยิ่งรักนี่นะคะที่ท่านขอบอกจากใจจริงเลยตั้งแต่ท่านเนี่ยก้าวเข้ามาเป็นนายกเนี่ยท่านก็รุยงานอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีความสง่างามทั้งด้านกิริยามารยาทแล้วก็การค่ะก็คือท่านวางตัวได้ดีมากไม่กระทบไม่กระแทกไม่มีอะไรตอบโต้เลยท่านนิ่งอย่างเดียวอันนี้ขออนุญาตเสริมหน่อยได้ไหมไม่กระทบไม่กระแทกไม่แดกไม่ดันใครเลยโอ้ใช่เลยค่ะใช่เลยอันนี้ใช่เลยค่ะก็คือประเด็นนี้ตรงๆเลยค่ะท่านไม่มีนะคะมีอย่างเดียวก็คือทำอย่างไรให้งานนี้รุ่งเรืองไปได้ดีแล้วก็มีความเป็นห่วงใยประชาชนอย่างเต็มที่ที่ทำงานออกมานี้ภาพรวมแล้วท่านนี่ก็คือดิฉันถึงได้ให้ร้อยค่ะไม่ใช่สิบค่ะคุณร้อยด้วยไม่ใช่เหรอคะเมื่อกี้คุณร้อยค่ะเต็มร้อยร้อยคุณร้อยค่ะร้อยคุณร้อยนะคะค่ะก็ส่วนที่ท่านได้ทุ่มเทให้กับงานนะคะเพื่อประเทศชาติที่ทำมาเนี่ยเห็นแล้วก็สงสารนะคะค่ะก็เป็นผู้หญิงคนแรกแหละแล้วก็เป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยเนี่ยได้ทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีขนาดนี้เนี่ยหายากนะคะครับผมก็สมแล้วที่ประชาชนเลือกตั้งท่านขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอโทษนะต้องพูดถึงตรงนี้ไม่อยากให้ฝ่ายไหนที่มากระทบกระแทก
กับท่านปล่อยให้ท่านทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดไปก่อนแล้วทำไม่ดีก็ค่อยนี่อะไรเนี่ยหนาวันนี้เขาจัดงานก็ยังไปพามวลชนไปเลยคุณชัยวัฒน์เนี่ยในชัยวัฒน์เนี่ยจะไปปวดงานไม่สมควรจะทำแล้วที่สำคัญท่านเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณไม่อายบ้างหรือเป็นผู้ชายอ่ะน้อยยังไงก็พูดถึงเรื่องอย่างนี้แล้วมันคันปากน้อยนี่เดี๋ยวคุยกันหลังไม่ได้ไหมคุยกันเรื่องนี้ชักคันยิบ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 แล้วล่ะก็ขอให้คนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องรักกันสามัคคีกันอย่าแตกแยกกันอย่าทำลายสิ่งที่สวยงามนะคะที่กำลังจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยดีขึ้นในการปองดองรัฐสมานฉันท์ตอนนี้ดิฉันคิดว่าถ้าทุกภาคส่วนหันหน้ามาเข้าหากันดิฉันคิดว่ามันต้องเกิดความสมานฉันท์กันแน่นะครับบ้านเมืองจะได้สงบสักทีค่ะขอบคุณท่านนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอมพรสวัสดีค่ะสร้างชัดเจนได้ใจความคุณอมพรอยากให้หันหน้าเข้าหากันขออนุญาตรับสายต่อเนื่องเลยนะคะเชิญครับสวัสดีค่ะคุณโชคไพศาลสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับท่านครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเปียกสวัสดีครับคุณเปียกเลยท่านหายหน้าหายตาไปนานเลี้ยงหลานรอขึ้นไหมเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานครับดีครับแสดงว่าท่านเป็นผู้สูงอายุสิยังไม่ถึงยังไม่ถึงท่านได้เงินเดือนหรือยังท่านเปียกอะไรนะฮะได้เงินเดือนจากพรรคประชาธิปัตย์หรือยังก็ยังไม่อยากได้หรอกโอ้เหรอครับยังไม่อยากได้ก็ฝากความคิดถึงไปยังสภาชาวบ้านทุกท่านนะครับทุกท่านกันแล้วกันก็คิดถึงท่านไปท่านเปียกนะครับเพราะหายหน้าไปนานครับผมก็ไม่ค่อยได้เข้ารายการเท่าไหร่ช่วงนี้ก็วิ่งขึ้นล่องเทพอยู่ครับก็เขาใหญ่มาไหมเนี่ยทุกท่านนะครับเขาใหญ่เจอกันไหมใครครับท่านปกติไม่เคยพลาดโบนัสซ่าโบนัสซ่าแรงของแรงเอาหน้ารู้กันรู้กันบ้านของเศรษฐีแต่แหล่งของคนจนไปชุมนุมกันอ๋อเอาครับบ้านของเศรษฐีแต่แหล่งประชุมนุมประชุมนุมกันก็ฝากผลงานว่าไอ้ลูกผู้ชายแต่ละคนออกมาแหนะแหนะเพศหญิงทุกวันน่ะครับอายบ้างไหมคุณเป็นลูกผู้ชายคุณว่าเป็นคุณลูกผู้ชายแล้วมาออกมาดอมาตอบโต้ลูกผู้หญิงกันแน่กันแน่ลูกผู้หญิงทุกวันอ่ะแล้วแม่คุณคือเป็นตุ๊ดเลยยังไงแม่ของคุณมาไม่ฟังใครเลยตูมเลยเนี่ยสายหลุดไปแล้วคุณโชคไพศาลขอประทานโทษด้วยค่ะค่ะรู้สึกว่าจะมีจะขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่โทรเข้ามาใหม่ได้นะคะโทรเข้ามาคุยกันใหม่ครับค่ะตอนนี้พี่อ้อยใจมารออยู่แล้วค่ะคุณเบียกจริงแล้วก็เมื่อกี้ร้องเพลงเราไปฟังเพลงนึงแล้วนี่จะมีเบรกกันป่ะเนี่ยเบรกแล้วต่อไปพบอ้อยใจใช่ไหมใช่เบรกนี่ขอเบรกกันนานหน่อยได้ไหมทำไมอ่ะเมคอัพหน่อยโอ้โหขอไปเมคอัพก่อนแล้วพี่อ้อยเขาจะหันมามองหรือเปล่าอ่ะฮะไม่รู้จำแฟนเก่าไม่ได้ให้มันรู้มันไปเดี๋ยวไปคุยกับพี่อ้อยใจกันนะคะในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะแป๊บเดียวครับผม